หนึ่งการให้ของคุณคือการร่วมนำธรรมะเข้าสู่หัวใจของมนุษย์เพื่อนำทางสู่การตื่นรู้ด้วยปัญญากิจกรรมทั้งหมดของยุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินอยู่ได้จากปัจจัยบริจาคของพุทธศาสนิกชนที่เห็นประโยชน์ของงานวิปัสสนากรรมฐานซึ่งมีผลต่อจิตใจและคุณภาพชีวิตจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมของสมาคมศูนย์สาขาทั้ง6ศูนย์ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆได้อย่างเต็มที่ทำให้ขาดปัจจัยในการบริหารส่วนกลางอาทิค่าน้ำค่าไฟเป็นต้นดังนั้นเพื่อให้งานธรรมยังคงขับเคลื่อนต่อไปได้ยุวพุทธบ้านแห่งธรรมขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคบำรุงค่าน้ำค่าไฟทุกศูนย์สาขาเพื่อให้สมาคมสานต่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไปร่วมบริจาคทุก 1,000 บาทสมาคมขอมอบพระศิวลีขนาด1นิ้วเป็นที่ระลึกเพื่อความเป็นสิริมงคลร่วมทำบุญได้ด้วยตนเองทุกศูนย์สาขาหรือโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชียุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-455-2525หรือที่ LINE ID @ybat ยุวพุทธบ้านแห่งธรรมสร้างคนสร้างที่ใจ